สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมอุ้ยช่วงสองนะทางด้านอนุรักษ์นะครับต่อยหมัดได้นับ8นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปซ้ำต่อยหมัดอัดเข่าเพิ่มนะก็เลยชนะน็อกไปในยกที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเกมนะครับทางด้านอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับชนะน็อกทางด้าน3เอกยาวีมวยไทยนะครับไปในยกที่4ที่เด็ดเก้าเก้าตรงนี้ดีนะดีนะช่วงนี้คิดว่าจะน็อกได้มั้ยก็ยังรอมากไปน็อกได้กูก็ถ้าน็อกได้ก็น็อกฉะนั้นต่อเนื่องกี่ครั้งนะ3ไฟจิตนะ1ใน3ก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยรุ่นไหนนะ140ปอนด์เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดไหนราชบุรีนั่นราชบุรีมากไปขอพรพ่อด้วยนะแล้วก็โอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้อยากจะเจอใครมีใจไหมไม่ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วพี่กัดเท่าไหร่ที่เราโชคดีที่สุด44เนี่ยฮะ44เนี่ย40 41 2พี่กัดดีนะโชคดีเลยนะเอาวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณลูกพี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เขาเอาแล้วก็ขอบคุณยายแม่ขอบคุณโชคดีที่พี่เนี่ยทีได้กำชับอะไรยังไงบ้างก็ให้ตั้งใจชกครับก็เคลียร์ก็แก้เกมให้โอ้แล้วก็อาจารย์เข็มก็ดูแลอย่างเดียวเออใช่ครับขอบคุณพี่น้องสามจังหวัดชายแดนมากท่านครับขอบคุณพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็ FC ทุกคนครับหลักครับผมอาจารย์เข็มวันนี้วันนี้เกมวางแผนยังไงก็เบียดเสียดสีเข้าไปแล้วครับเพราะเขาเป็นมวยฝีมือแล้วก็สู้จัดต่อยไปเตะขาเข้าไปเบียดเข้าไปวงในเพราะวงในเราก็มีแล้วเขาครับผมตัวนี้จำมีเส้นหนึ่งได้ใช่ไหมครับเส้นหนึ่งนะจำไม่ได้มองไปแล้วมาถึงได้ไหมหรืออะไรยังไงไปถือได้ไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์นะแล้วแต่โปรโมเตอร์นะพี่กัดเท่าไหร่นะแชมป์รุ่น140ปอนด์นะต้องมีโอกาสเดี๋ยวก็ไปชิงหลายที่แล้วกันครับเนาะใจเย็นฝากถึงอนาคตน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างให้ตั้งใจครับให้ตั้งใจให้ตั้งใจเดี๋ยวก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆตั้งใจครับอาชีพเท่าไหร่วันนี้อาชีพตีรออาชีพเท่าไหร่อยู่ยังไม่รู้ตอนนี้นะครับครับครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับเจ้าเก้าครับเจ้าเก้าก็เก็บใจได้ขวัญได้อีกครั้งนึงนะครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับทางด้านอันดับที่199ครับวันนี้ก็ผัดมาผัดเข่าแข้งนะชนะน็อกทางด้าน3เอกราวีมวยไทยนะครับคอนเนลที่4นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะคู่เอกช่วงที่2นะครับมาดูความเงียบหน่อยนะครับเงินน้ำเงินมันนอนจริงๆนั่นเองคุณมวยพักยกชายทุ่งสงนะเอฟซีอนุรักษ์นักสู้3จังหวัดชายแดนไหนเติมให้ฮะ
เป็นไงบ้างครับคุณบางเทพเป็นไงบ้างครับคู่นี้ได้เล่นไหมเข้ามาพูดคุยกันได้นะนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ